المسائل الثلاثة بدن سام بركان المسألة الأولى بدن أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات جم بين جا تون هاي كوام إيكا الله تعالى توحيد ربوبية لا توحيد أسماء وصفات نعم المسألة الثانية لا بد أن الله يفرد بالعبادة لا يعبد أحد مع الله كائنا من كان. بربيت تسان ที่มนุษย์นั้นจะต้องให้เอกภาพต่อละเพียงพระองค์เดียวในเรื่องอิบาดาและทิ้งการอิบดะดาอื่นนอกจากอัลละทั้งหมดัลละไม,ม่รบกวนอิสลามกับใครก็ได้ที่มีอยู่ในโลกนี้ละจะไม่ทรงพอพระทัยในเรื่องอิบดะดาอื่นนอกจากพระองค์ทั้งหมดลานาบีวะลาวะลีวะลาจินนีละ صالح ละมะลักจากการอิบดะดาจากนาบีมาลาอิกะ์ ชัยตอนมานรร้ายและสิ่งอื่นๆทั้งหมดครนมันะอ้ยอะไม่สามารถที่จะนำสิ่งอื่นทั้งหมดบนโลกนี้มาเป็นภาคีต่อเลาะได้ทั้งสิน้น ال ประเด็นที่สาม ي ي มุสลิมจะต้องมีจุดที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ตั้งภาคี

เราจะต้องเชื่อด้วยหัวใจว่ากลุ่มของคนยิวและนัสรอานายูซีกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่หลงผิดิราจะตรหงเปลิงานยะกูลวอกนะมินัลมุชราว่าลทสตมาินัลมุชรีนอ้นะมินมุสลิมเราจะต้องเปล่งเสียงด้วยกับลิ้นของเราว่าแท้จริงแล้วเรานั้นเป็นมุสลิมนะ

نفي لهم بالعهود يعني لا نتعرض للكفار بالقتل أو أخذ الأموال أو بالسب. كَانَ وأيضاً مع هذا لا يمكن أن نشترك معهم في الأعياد في الاحتفالات في العبادات. لا نشترك مع الكفار في أعيادهم، في احتفالاتهم في عباداتهم. แต่ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันในเรื่องของประเพณีในเรื่องของงานรื่นเริงของพวกเขานะเราจะต้องเรียกร้องพวกเขาสู่อัลลอฮ์เราจะต้องรักที่จะเรียกร้องสู่ความดีนั่นคือรักไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ نعم ونقول لهم هذا الطريق الذي أنتم عليه مخالف لما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام نبي موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لا النبي عيسى عليه السلام لأن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام امروا من يؤمن بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث لا بد أن يتبع ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นถูกสั่งใช้จากลอสุบฮานอตลาให้พวกเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดที่ถูกส่งลงมาและท่านนบีอีสซาก็เช่นเดียวกันถูกสั่งใช้ให้อีมานศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลอและสลัม عليه الصلاة والسلام فالذي لا يتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام هو كافر كفر أكبر والله أعلم الذي لا يتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا كافر كفر أكبر خلائق تام تي ما دي بتيبات باب شباب كون نبي صلى الله عليه وسلم كو تاو كبا كونا بن والله أعلم